อ่ะโอเคคุณสุภชัยครับไปดูกรณีของปตท.สผ.ครับล่าสุดทางคุณอรชร อุยยามพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินของทางปตท.สผ.หรือว่า PTTEP นะครับก็ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มปริมาณการขายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยจะเติบโตมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกด้วยนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะอยู่ในกรอบ 470,000 ถึง 480,000 บาร์เรลต่อวันนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการเอราวัณที่ได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากเดิมเนี่ย200ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับก็จะขยับขึ้นมาเป็น400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันโดยนะฮะตัวเลขเนี่ยมันพิกอัพขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการเร่งกำลังการผลิตจากโครงการอื่นๆนะฮะขึ้นมาเพิ่มเติมอีกด้วยนั้นก็มีทั้งโครงการอื่นๆและก็ตัวเอราวัณนะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นปัญหาว่าเข้าพื้นที่ได้ล่าช้าก็ในส่วนของพัฒนาการเกี่ยวกับการผลิตมันก็ล่าช้าตามไปด้วยนะแต่ก็ขณะนี้เนี่ยมาถึงครึ่งทางแล้วเพราะว่าเต็มเป้าเขาเลยคือ800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันถูกไหมก็จาก200พอมาถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ขยับขึ้นมาเป็น400ละนะครับอันนี้ในแง่ของปริมาณเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับอีกส่วนที่น่าสนใจเรื่องของต้นทุนเหมือนกันนะครับทางผู้บริหารก็บอกว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยคาดว่าไตรมาส3เนี่ยแล้วก็ทั้งปีของปี66เนี่ยจะสามารถรักษาระดับต้นทุนต่อหน่วยนะครับได้ที่ระดับ 27-28 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ลดลงจากปี2565อย่างมีนัยยะสำคัญปี65เนี่ยต้นทุนอยู่ประมาณสัก30เหรียญ นะคุณว่าฮะแต่ในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้นะครับก็มีการตั้งเป้าว่าจะอยู่ที่ประมาณ 27-28 เหรียญต่อบาร์เรลก็ถือว่าลดลงประมาณสัก 2-3 เหรียญต่อบาร์เรลด้วยกันนะครับก็เหตุผลตรงนี้ฮะก็ทำให้ตัว EBITDA margin ในช่วงของไตรมาส3เนี่ยและทั้งปี2566จะอยู่ที่ระดับ 70-75% นั่นเองนะครับนี่คือ EBITDA margin นะ 70-75% ครับก็เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับก็ของสผ.เองเนี่ยสูตรเด็ดเขาก็อย่างที่เราพูดคุยกันมาเสมอครับมันเป็นสูตรเด็ดที่จะว่าไปแล้วมันก็เรียบง่ายนะไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนครับ P คูณ Q P คูณ Q ในที่ที่ P นั้นคือ price price คือราคาขายโดยเฉลี่ยนะมันก็เป็นไปตามทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกขนาดที่ Q คือ quantity คือปริมาณการขายโดยเฉลี่ยนะซึ่งของสผ.เองตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเร่งการลงทุนแล้วก็ขยายกำลังการผลิตมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นด้วย P ที่มันก็มีทิศทางจะปรับตัวสูงขึ้นกับ Q ที่ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนั้นเอา2 ส่วนมาคูณกันออกมาก็จะได้เป็นผลลัพธ์ก็คือตัวรายได้ของปตท.สผ.ที่มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยิ่งกำลังการผลิตนะฮะถูกขยายขึ้นไปมากเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของ Economy of Scale มันก็จะเข้ามามีผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนนั่นเลยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัว EBITDA margin นั้นมีการขยายตัวนะฮะตั้งเป้าไว้ 70-75% นี่สำหรับทั้งปีนี้ถือว่าสูงมากมีเกียรตินาคินภัทระนะครับที่ได้ประเมินตัวของปตท.สผ.นะฮะว่าอยู่ในช่วงของทิศทางขาขึ้นแล้วก็การรายงานกำไรสุทธิงวดไตรมาส2ออกมาที่ 21,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยก็สูงกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ที่ 18,500 ล้านบาทคงคำแนะนำซื้อนะครับหุ้นปตท.สผ.โดยให้ราคาเป้าหมายเนี่ยไว้ที่182บาทก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณสัก 13% ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของงบทั้งปีนะครับนี้เป็นข้อมูลจาก Refinitiv Consensus นะครับจาก21 Broker นะครับประเมินรายได้รวมของปตท.สผ.ปีนี้ไว้อยู่ที่ระดับ 278,597 ล้านบาทแล้วก็กำไรสุทธินะครับก็มีการคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 64,900 ล้านบาทด้วยกันนั่นเองนะครับ